เห็นมีข่าวที่โคราชอะค่ะเห็นว่าคนติดโควิดระลอกใหม่มันยังไงมันยังไง4เท่าตัวฮะคือจริงๆตัวเลขโดยรวมตอนนี้ค่ะโควิดก็ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะคะยกตัวอย่างอย่างที่โคราชเนี่ยค่ะเริ่มมีปริมาณผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง608ก็คือเป็นโรคทางเดินหายใจติดโควิดเพิ่มขึ้น4เท่าตัวถ้าเทียบกับช่วงกลางปีที่ผ่านมาค่ะเนี่ยจากข้อมูลเนี่ยคือพบว่ามีผู้ป่วยทั้งที่เป็นระบบทางเดินหายใจหรือว่าเป็นไข้หวัดแล้วก็คนที่ติดโควิดเนี่ยที่โคราชโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเนี่ยโดยรวมเฉลี่ยวันละไม่น้อยกว่า100รายค่ะแล้วตอนนี้มีที่อาการหนักประมาณ50รายนะคะที่เข้าโรงพยาบาลอาการหนักเนี่ยค่ะคือก่อนหน้านี้คุณหมอธีระวรัตนรัตน์บางท่านออกมาบอกว่าตอนนี้คนไม่กลัวแล้วบางทีไม่ตรวจ ATK 1เสียดายตังค์2ตรวจแล้วยังไงแล้วไปคิดว่าไม่ตรวจคือไม่ติดก็ใช้ชีวิตอาจารย์ธีระก็เลยเสนอว่าตรวจเถอะแล้วจะได้อย่างน้อยก็ระมัดระวังป้องกันถึงแม้ว่าจะไม่รุนแรงเหมือนกับในช่วงระบาดหนักๆก็ตามทีใช่ไหมน้องใบคือถ้ามีอาการก็ลองอย่าจมูกดูนะคะค่ะคือไปถือหลักอย่างนั้นไม่ได้อ๋อถ้าไม่ตรวจก็ไม่ติดไงฮะไม่ได้หรือยังไงค่ะคือตอนนี้เขาไม่ได้รังเกียจท่านถึงขนาดไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วใส่หน้ากากอนามัยป้องกันเพราะอย่าลืมเป็นอันขาดอันนี้ผมเห็นด้วยกับคุณหมอนะว่าอย่าลืมว่ายังมีกลุ่มเสี่ยงนะค่ะมีคนเสียชีวิตนะค่ะใช่ถึงแม้ว่าจะน้อยก็เป็นคนนะเนี่ยเนี่ยแล้วเป็นคนสูงอายุเนี่ยน้องใบตัวเลขล่าสุดเนี่ยถ้านับเฉพาะช่วง26พฤศจิกาถึงวันที่2ธันวาคม1สัปดาห์เนี่ยรายใหม่ที่เข้าโรงพยาบาลเนี่ย536รายถ้าเฉลี่ยเป็นวันก็คือวันละ76รายนะคะถ้าผู้ชมอย่าไปคิดว่าเข้าโรงพยาบาลแล้วเพิ่มแค่นี้หรอคืออาการหนักถึงขนาดเข้าโรงพยาบาลเฉลี่ยที่ติดแล้วไม่ได้เข้าอีกเยอะใช่อันนี้เข้าโรงพยาบาลอย่างเดียวเฉลี่ย76รายต่อวันคือส่วนใหญ่ถ้าอาการไม่หนักคุณหมอเขาไม่ได้ให้เข้าโรงพยาบาลแล้วนะคะน่าเข้าโรงพยาบาลเฉลี่ย76รายต่อวันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วมีเสียชีวิต3รายค่ะถ้าเฉลี่ยก็คือประมาณ1รายต่อวันวันนี้หมายถึงตัวเลขสะสมมา826รายท่านผู้ชมผมถึงบอกนะยังมีกลุ่มคนที่มันไม่ควรจะเป็นหวยในทางลบทางร้ายติดขึ้นมาเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะช่วยเหลือกันก็คือตรวจเถอะถ้ามีความต้องสงสัยแล้วก็ใส่หน้ากากป้องกันตัวเองค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ถึงขนาดห้ามท่านไปไหนมาไหนแล้วถูกไหมใช่อ่ะค่ะโควิดอย่างที่บอกคนที่โคราชเขาแห่กันตรวจใช่ไหมใช่ค่ะคือตัวเลขระลอกใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ4เท่าตัวเลยที่นั่นอ่ะและเราว่ากันต่อท่านผู้ชมมีหลายเรื่องที่จะต้องพูดคุยวันนี้สนับสนุนรายการโดยขนมปังโกเบรดอิ่มคุ้มเต็มคำค่ะวันนี้เป็นขนมปังไส้ครีมสลัดน้ำพริกเผาเพิ่มความอร่อยด้วยไมโครเวฟได้นะคะไมโครเวฟก่อนไหมคะไม่ต้องทำมา วันนี้ห่อกับ เพราะเดี๋ยวพี่เสร็จรายการแล้วจะไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลกรุงเทพอ๋อวันนี้ห่อกับเลยต้องงดก่อนงดก่อนถึงแม้ว่าพี่เจาะเลือดไปแล้วแต่มันจะมีการตรวจเพราะอายุเยอะค่ะเขาจะต้องตรวจละเอียดค่ะเดี๋ยวจะไปปฏิบัติการเดินสายพานแล้วก็จะมีการออกกำลังอย่างสุดแล้วก็หายใจดูอย่างนี้เป็นต้นค่ะนี่หวาดเสียวแล้วเนี่ยตรวจร่างกายทีไรแต่ต้องตรวจร่างกายเป็นมาตรการป้องกันโรคค่ะเพราะถ้ารู้ก่อนดีที่สุดใช่ลองไปรักษาท่านอ่ะ